ไปมากมายแต่ทำไมแพทย์จ่ายแค่ยาละลายเสมหะเมื่อเชื้อโควิด -19 เข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินหายใจเชื้อจะอยู่ที่บริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นและพร้อมที่จะเข้าสู่ปอดกลไกการป้องกันของร่างกายที่ปอดคือร่างกายจะหลั่งสารคัดหลั่งเป็นเยื่อเมือกเพื่อดักจับเชื้อโรคที่จะขับออกมาเป็นเสมหะเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเข้าปอดจากนั้นก็กำจัดออกจากร่างกายวิธีการกำจัดเชื้อโรคออกจากร่างกายคือการไอทำไมแพทย์มักจะจ่ายยาละลายเสมหะเพื่อบรรเทาอาการไอยาละลายเสมหะจะทำให้เสมหะอ่อนนุ่มขึ้นและสามารถถูกกำจัดออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นด้วยการไอออกหากสามารถขับเสมหะออกด้วยการขักเสมหะออกได้ก็จะเป็นการดีที่สุดข้อดีอีกอย่างของยาละลายเสมหะโดยเฉพาะยากลุ่มซิสเตอีนคือผู้ป่วยโควิด -19 มักจะได้รับยาพาราเซตามอลเพื่อลดอาการไข้แต่ยาพาราเซตามอลจะถูกทำลายที่ตับและได้สารที่เป็นพิษต่อตับโดยสารที่จะมาทำลายพิษของยาพาราเซตามอลต่อคือสารกลูตาไทโอนในร่างกายนั่นเองและ N-acetylcysteine ซึ่งเป็นส่วนประกอบของยาก็เป็นสารตั้งต้นของกลูตาไทโอนจึงจะช่วยป้องกันไม่ให้ตับถูกทำลายจากยาพาราเซตามอลได้เช่นกันแล้วถ้าเรากินยากดอาการไอล่ะจะเกิดอะไรขึ้นยากดอาการไอจะทำให้เสมหะที่ดักจับเชื้อโรคไม่สามารถถูกขับออกมาภายนอกร่างกายได้เชื้อก็จะเข้าสู่ปอดนั่นเองยากดอาการไอมีอะไรบ้าง 1. ยาชื่อเด็กโตรเมโทแฟน 2. โคเดอีนหรืออีกชื่อ 1. คือโรเปกควรรับประทานเมื่อจำเป็นหรือมีอาการไอมากจนมีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมากเท่านั้นไม่ควรรับประทานบ่อยเพราะจะทำให้เชื้อโรคขังอยู่ในร่างกายและลงไปสู่ปอดรูปแบบของยาละลายเสมหะกลุ่มซิสเทอีน 1. ยาเม็ดฟู่ละลายน้ำ 2. ยาแบบผงละลายน้ำ 3. ยาน้ำเชื่อมสำหรับเด็กโตและยาน้ำเชื่อมสำหรับเด็กเล็ก 4. ยาเม็ดแคปซูล 5. ยาเม็ดธรรมดาเคลือบฟิล์มดื่มน้ำสะอาดมากๆนะคะโดยเฉพาะหลังรับประทานยาเม็ดที่เป็นเม็ดกลืนปกติเพราะน้ำอุ่นจะช่วยในการละลายเสมหะได้เช่นกันด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเปาโลรังสิตค่ะ